ริษัท SCG ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2456ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้นและได้ผ่านการเรียนรู้ปรับตัวพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกปัจจุบัน SCG ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทธิบาลที่ดีมีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า200บริษัทสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคตประกอบด้วย3กลุ่มธุรกิจหลัก 1. SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2. SCG เคมีคอล 3. SCG แพ็คเกจจิ้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนประธานกรรมการคือนายจิรายุอิสรางกุลนายุทยากรรมการอิสระได้แก่นายปีชาอัฏฐวิภัทรนายสุเมธตันติเวชกุลนายชุมพลนรำเลียงนายอาสาสารสินนายประมวลสุธีวงศ์นายทารินนิมมานเถมินนางทาริสาวัฒนาเกตกรรมการได้แก่นายประสานไตรรัตน์วรกุลนายพนัสสีมาเสถียรนายการตระกูลหุ่นกรรมการผู้จัดการใหญ่คือนายรุ่งโรจน์ ราศีโยภาสSCG Logistics มุ่งมั่นนำเสนอบริการด้านโลจิสติกและการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการมีเครือข่ายที่ครอบคลุมรวมถึงการให้บริการทางสินค้าที่มีมาตรฐานนอกจากนั้นยังมีและเสริมสร้างการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าการบริหารจัดการที่มีคุณภาพดังกล่าวส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการให้บริการทั้งหมด6ด้าน 1. การบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 2. การบริการส่งสินค้าข้ามชายแดน 3. การบริการนำเข้าส่งออกสินค้า 4. การบริการคลังสินค้า 5. การบริการสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 6. การบริการโลจิสติกส์ในต่างประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท SCG จัดอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรมวัสดุก่อสร้างเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งต่างๆที่ไม่ใช่เหล็กรวมถึงสุขภัณฑ์